สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป t e l e gram นะคะซึ่งเป็นแอป,ปของประเทศรัสเซียนะคะแอป,ปนี้จะคล้ายๆกับแอปแชทไลน์หรือว่า m e s s e n g e r ต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีความปลอดภัยระดับที่สูงนะคะซึ่งส่วนมากทางด้านการเมืองหรือว่าทางด้าน security ต่างๆเขาจะนำมาใช้กันนะคะหรือว่าค่อนข้างยากในการโดนแฮกนะคะ ก็วันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานออกจากคลิปที่แล้วที่จะเป็นวิธีการเปิดบัญชีหรือว่าการสมัครใช้งานแอป t e l e กรา m เบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแอดเพื่อนสร้างช ANNEL ต่างๆหรือรวมถึงการสร้างกรุ๊ปต่างๆค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรอ่าให้เ,เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Telegram เ,เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเทเลกราแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะ พอดีว่าของปุ้ยมีการสมัครรับชแนลไว้ตรงนี้เขาก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าแชทคล้ายๆกับหน้าของทางไลน์ค่ะให้เพื่อนๆมาดูที่ขีดสามขีดตรงมุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะคะคลิกกไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชิญเพื่อนหรือว่าเพิ่มเพื่อนกันนะคะแอปนี้เขาจะใช้การเชิญเพื่อนคือใช้การ invite friend นะคะก็ะให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปคนแล้วก็เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีรายชื่อเพื่อนที่เราแอดเข้าไปในมือถือค่ะซึ่งจะเป็นของระบบโทรศัพท์นะคะที่เราใช้เป็นการเมมเบอร์ต่างๆค่ะเขาก็จะโชว์มาทั้งหมดว่าเราต้องการอินไวท์ใครตรงนี้ค่ะก็ให้เราเลือกเข้ามานะคะว่าเราต้องการอินไวท์ใครสมมติว่าปุ้ยต้องการอินไวท์เพื่อนคนนี้ใช่ไหมคะก็กดตรงนี้เสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะคะอินไวท์ทูเทเล gram ตรงนี้ค่ะก็คลิกเข้าไประบบเขาก็จะให้ เราส่ง Mess e n เ e r หาเพื่อนคนนี้ค่ะก็กดส่งลงไปเลยนะคะอ่ะดยวแบ็กออกไปนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกลุ่มกัน,นะคะก็ให้มาที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมนะคะวิธีการสร้างกลุ่มก็คือตรงนี้นะคะ New Group ตรงนี้นะคะ่ะให้เรามาคลิกตรงนี้เลยนะคะ เพื่อนที่เรามีในแอปนี้แล้วค่ะเขาก็จะโชว์ขึ้นมาก็ให้เรามาเลือกนะคะว่าเราต้องการแอดเพื่อนคนไหนลงไปเมื่อเลือกแล้วใช่ไหมคะระบบเขาก็จะให้เราตั้งชื่อก็ทําตามขั้นตอนระบบค่ะอาเดบ็กออกไปนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ต่อมาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็คือตัว channel new channel ตรงนี้ค่ะลองคลิกเข้าไปนะคะ เขาก็จะให้เราตั้งชาแนลตรงนี้ค่ะชื่อชาแนลใช่ไหมคะชาแนลตรงนี้พูดจริงๆค่ะคือจะคล้ายกับตัวเจ้า Open Chat ของไลน์ค่ะก็คือเวลาเราสร้างขึ้นมานะคะก็คือใครที่เซิร์ชชื่อเราเจอะคะ่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดคำต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเราตั้งชื่อเป็นพวกหุ้นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะคนที่สนใจเกี่ยวกับหุ้นแล้วเขามาเจอชาแนลเราค่ะเขาก็สามารถที่จะเออไปเรียกว่า s u b s c r i b e ได้ค่ะ หรือว่าติดตามเราได้ค่ะตามช annel ต่างๆตรงนี้ทุกคนสามารถค้นหาเราเจอได้นะคะแต่แต่อย่างเป็นกลุ่มเมื่อกี้ค่ะก็คือเราต้องไปเชิญเพื่อนไปแอดเพื่อนไปอินไวด์เพื่อนให้เพื่อนเข้ามาในกลุ่มแต่ตรงช annel ตรงนี้ก็คือใครก็ได้ที่ค้นหาช annel เราเจอก็มาสับสไคร์เรามาตรงนี้เขาเรียกว่าจอยนะคะก็คือมาจอยเราได้ค่ะตรงนี้เพื่อนๆที่ต้องการเปิดช annel ตรงนี้ก็ทําตามที่ระบบบอกได้เลยนะคะอ่ะเดาแบ็ออกไปนะคะ มาอยู่ที่หน้าแชทต,ตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าของปุ้ยตรงนี้ตัวนี้คือชาแนลนะคะเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปนะคะอจะเห็นว่าลักษณะก็จะคล้ายกับพวก Open Chat Official Line ต่างๆใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะเราก็สามารถเข้าไปจอยได้ะคะ่ะเดาแบ็คเอกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการค้นหากันนะคะตรงนี้ชาแนลต่างๆมีอะไรมัง่งก็ให้มาที่ตรงรูปแว่นขยายตรงนี้นะคะ อ่าเช่นเราต้องการค้นหาพวกคำว่าหุ้นใช่ไหมคะก็ใส่หุ้นเข้าไปนะคะเขาก็จะมีชาแนลต่างๆมาให้เราเลือกเนะะี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าสมมติว่าเราต้องการเข้าตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมแล้วก็ให้เรามากดที่จอยตรงนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการที่ใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปเทเ g r a m ฟมาค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้า <c oughs> เกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ